สวัสดีโทษด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Assetto Corsa นะครับผมก่อนอื่นเลยขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปตามวันที่บอกไปมันลงไม่ได้จริงๆครับตัดไม่ได้จริงๆแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองขับรถแบบโคเกะกันดูนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังฝึกขับแบบโคเกะอยู่นะครับน่าจะอีกสักพักกว่าที่ผมจะอัดรถได้แบบสวยๆนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เรามาเล่นแบบโคเกะนะครับเพราะฉะนั้นผมขับได้กากแน่ๆนะครับผมจะเรียกว่าอัดรถเลยเรียกว่าหัดขับดีกว่ารถที่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับคือ Mazda RX 7 FD3S เครื่องโรตารี 13 BREW เจ้าเก่านะครับผมช่วงนี้ผมชักเริ่มหลงไหลเดี๋ยวเอ้ยเรียบร้อยยังอยู่อะไรนะเมื่อกี้พูดเลยนะลืมเลยช่วงนี้ผมชักจะหลงไหลเครื่องโรตารี่ยังไงไม่รู้ครับรู้สึกว่าช่วงนี้อยากขับ Mazda บ่อยมากสงสัยจะเข้าลัทธิโรตารี่สละมั้งผมเนี่ยโอ้รอดไหมโค้งนี้รอดไม่รอดครับโค้งนี้โดนไปหนึ่งแผลเฮ้ยไอ้สองคันมาจากไหนอะแซงเฉยเลยไม่เป็นไรครับปล่อยพี่ๆเขาแซงไปก่อนเดี๋ยวเราขอฝึกของเราก่อนนะครับเดี๋ยวเก่งๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมตามไปสำหรับเส้นทางที่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับคือคันไซโทเกะนะครับผมก็ขับบนได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวโดนอีกหนึ่งแผลจะบอกว่ามันขับบนได้เรื่อยๆนะครับผมก็กะว่าจะขับสัก2รอบนะครับกำลังดีแต่ว่ารอบแรกเอาให้รอดก่อนนะครับข้างหลังนี่ใครตามมาล่ะสีแดงสกายไลน์ป่ะเนี่ยอ่ะครับ4พอได้ตามก็เอ้ยพอมีคนตามก็รู้สึกกดดันขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ผมเชื่อใน RX7 เราแรงอยู่แล้วแต่ผมยังไม่เชื่อในฝีมือการขับเท่าไหร่แต่ถ้าจะร้านคอมที่เชื่อใจได้นะครับต้องร้าน I Have CPU นะครับผมเชื่อใจได้แน่นอนมีโปรโมชั่นพิเศษทุกเดือนด้วย แต่ตอนนี้ผมต้องหนีไอ้เจ้า Skyline R34 ข้างหลังนี้ให้ได้ก่อนครับไม่รู้ว่าจะหนีมันรอดมั้ยนะเอาเป็นว่าเราขับแบบไม่ชนก็พอแล้วนะครับผมใครจะแซงเราก็แซงไปก่อนเลยนะครับไหนๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เราเล่นโทเกะนะครับผมจัดให้แบบ3มุมมองเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดสลับกันให้นะครับผมว่าตอนตัดนี้ปวดหัวแน่ๆผมขออนุญาตทิ้งทุกคนไว้กับ FD คันนี้นะครับผมแล้วเจอกันระหว่างทางถ้ามีเหตุการณ์อะไรน่าสนใว่าเดี๋ยวเราให้มันแซงไปก่อนดีไหมทุกคนชะลอหน่อยแล้วกันเราจะได้แบบมีคนให้ขับตามหน่อยนะครับขับนำแล้วรู้สึกแบบเงาๆข้างหน้าไม่มีรถชะลอให้แซงไปก่อนสักคัน2คันไปอีกคันหนึ่งไปนั่นแหละ RX8 ด้วยข้างหลังเรานี่คือซูเปอร์นะครับซูเปอร์ทันสปีดโอ้โหพอปล่อยแซงปุ๊บแล้วแม่งไปแรงเลยอะตามไม่ทันRX8 แรงจัดเบรกไม่อยู่เกียร์2เกียร์3เกียร์2เฮ้ยเกียร์3เฮ้ยเกียร์2สับมั่วไปหมดแล้วกูเนี่ยโอ้
ไอ้แปะคันนี้แม่งก็ขยันเบรกเหลือเกินเอาดิม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 าดิโอ้โหแน่จริงก็มาดิครับโอ้ยเกือบแหกโค้งเบรกจิกตีนเลยเมื่อกี้เซเว่นคันนี้นี่มันแรงจริงๆครับกดแป๊บเดียวจะ150เรียบร้อยข้างทางเรียบร้อยรถสปินไปแล้วถือว่าเราแพ้เรียบร้อยนะครับรถสปินอย่างนี้เดี๋ยวไว้ผมว่าพาร์ทหน้าเรามาแข่งแบบ1-1ดีกว่าอยากเห็นขั้นไหนเจอขั้นไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็เล็งไว้อยู่คู่หนึ่งเหมือนกันผมไปลองระบบมาละลองเล่นดูละถือว่าผ่านนะครับอันนี้เป็นรูปสปอยล์สกรีนช็อตน่าสนใจไหมครับทุกคนเรียกได้ว่าเราเป็นติ่งการ์ตูนสุดๆนะครับ จะขนมาเล่นให้หมดเลยรถเจการ์ตูนเนี่ยอินดิเชียลดีเนี่ยเรามีดีแค่รถกับแมปนะครับผมส่วนฝีมือเราไม่มีนะครับผมว่าผมรีบแซงไอ้ GTR คันหน้านี่ดีกว่าโอ้ยอย่าไม่ยอมไม่ยอมให้แซงอย่ายอมก่อนก็ได้เดี๋ยวไปแซงเอาโค้งน่ะโค้งนี้แหละเสร็จกูนี่อย่างสวยโอ้ยให้เขาคืนเฮ้ยมันไปซ้ายแล้วเราเข้าขวาดีวะเข้าทันปะเนี่ยโอ้โหอย่าไปแต่เข้าขวาเลยตามมันให้ทันก่อนโอ้โหเกือบหลุดต้องใช้สมาธิเยอะจัดเลยขับโทเกตอ่ะโอ้ยผมเริ่มเห็น GTR มันไกลออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆกูต้องตามทันสิวะกูเซเว่นเลยนะเว้ยจะมาแพ้ GTR ตรงนี้ไม่ได้ไม่ยอมมาแล้วมาแล้วโอ้โหมันก็ไม่ยอมไม่แซงเหมือนกันวะเฮ้ยเอาเบรกอะไรครับพี่เย้ยอย่ารีบใจเย็นโอเคค่อยๆเหยียบเยอะแล้วโอ้โหสะบัดยับเลยครับ GTR นี่มันยังไงเนี่ยฮะคันนี้มาดิโค้งนี่แหละแดกไปหนึ่งทีจูบตูดเบรกไม่อยู่ตรงนี้แล้วครับเป็นโอกาสของเราแล้วถ้าเราออกตัวได้ไวกว่า GTR คันนั้นเราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบไม่ตอนนี้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบตอนนี้ความรู้สึกเหมือนเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อนๆที่ขับกันมาเมื่อกี้หายไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับเราขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็คงเจอผมว่าหลายคนอาจจะเบื่อบีทแท็บของผมและที่เป็นเพลงประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแนวมาเป็นแนวนี้ดูบ้างไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหม3 2 1ไปเห็นตูดแล้วเราต้องตามให้ทันครับผมทุกคนเหยียบไปเลยให้มิดถึงจะเหยียบมิดไม่ได้ก็เถอะโค้งนี้1แผล
2แผลวันนี้เราโดนไปกี่แผลแล้วครับมีใครนับทันไหมเฮ้ยแต่ตอนนี้เรามาอยู่กลางขบวนได้แล้วครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือหน้าขบวนไปเราต้องขับให้เร็วกว่านี้ไปเร็วกว่านี้เร็วกว่า ยิงรีบยิงช้าโค้งนี้แล้วกูว่ามันอยู่ที่ใจว่ะถ้าจะเล่นมันก็เล่นได้อยู่แหละต้องลองว่ะครับไปเฮล่าโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงไปเลยยาวๆเฮ้ยตรงนี้มีอิสเตอร์เอ็กเล็กน้อยนะครับเผื่อใครไม่สังเกต RX7 สีเหลืองคันนี้นะครับทะเบียนอะไรเนี่ย63887เป็น RX7 ของทาคาฮาชิเคสุเกะนะครับจาก Initial D ไม่รู้ว่าโปรเจกต์ดีมันทำอะไรที่นี่นะครับแต่ว่าไหนๆก็ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ทำให้คุณสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ไว้นะครับถ้าคลิปนี้ทำให้คุณไม่สนุกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับติชมมาได้เลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆพัฒนาช่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ